สิบไร่ก็อันนี้ไป 20,000 ขาดทุน 30,000 นี่ผมจะหักต้นทุนให้ดูถ้าขายก็ได้ 6-7,000 เนี่ยแหละ 80,000 ขายอยู่ 80,000 หักต้นทุนออก 30,000 เอ้ยหักต้นทุนออก 50,000 50,000ตีมกลมเหลือเงิน 30,000 กี่เดือน3เดือนตกไปเดือนละ 10,000 นะครับจะวางสัตว์ดูทีได้พี่น้องเรียบไปเรียบต้นแม่ข่อยด้วยโอ้ชีวิตพี่ลำบากแท้ชีวิตดิฮะอันนี้ของผู้ใดแม่ฟังดิของผู้ใดดิของผู้ใดสิงแกะโอ้เหมือนเดี๋ยวต้องการเด้อพี่น้องเลยเราคือเมืองลำบากใช่ไหมลำบากวะฮะรักสักแค่ไหนชีวิตสูงเพียงหมดคนลำบากก็เท่ากันนี่สูงเพียงหมดเห็นยังสูงหน้าหมอกลืมใช่ป่ะคอยลืมสอนเลยสดเอาสอนบ่ได้มีเออมีอยู่ทำอะไรนี่หวานข้าวโอ้ดูรอยหวานข้าวนะครับข้าวนะเห็นไหมเห็นเม็ดข้าวไหมน้ำเยอะก็เลยน้ำหลายปวดดูน้ำปลูกไส้มาซอยมาปลูกไส้ปลูกไส้สุธิรักมาวานปะจะเป็นยังไงจะเศร้าเหตุสักเอาตัวละสันทำไมให้แม่หยุดทำจังวันฮะแม่บ่เห็นแล้วแม่จะเอายังกี่วานกันแค่สองคนน่ะวานคนเดียวพยายามว่าวานน่ะแล้ววานคนเดียวเนาะป๊าดดีนะอันนี้นาหนามกี่ไร่เนี่ยแม่หกเจ็ดไร่โอ้ลมแรงนะสอรีด้วยนะครับหกเจ็ดไร่วานคนเดียวนี่จะบอกเงี้ยพี่น้องไม่ว่าจ้างคือว่าจ้างอันนี้เป็นแม่นี่ฮะสิบกว่าไร่อันนี้เช่าเขาบอกไร่เท่าไหร่ไร่ละพันเช่าเขาทำน้ำน้ำมาแล้วนะคุณแม่น้ำมาแล้วนะมีไซน์น้ำตัวนี้นั่นไงน้ำมาแล้วนะน้ำหมายถึงแม่น้ำนะท่วมแล้วนะท่านบอกฮะท่านบอกจากแล้วปีที่แล้วได้เกี่ยวไหมบออีกหามือจะได้เกี่ยวท่วมก่อนแล้วได้ค่าประกันได้อะไรไหมได้ไล่เท่าไหร่ให้รัดเท่าไหร่พันพันสามพันสี่แม่ค่าปุ๋ยอีกเบิ้ลแล้วก็สู้กันมันมีอะไรทำก็ต้องทำกันนะชาวนาฝนตกอันนี้ยังเลยวันนี้ข้าวข้าวอะไรนี่ก็คอหรืออะไรนี่พี่ขอจะขอเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปรอบเบิ้งโต๊ะเขาเล่าหลังบ้านวันไหนครับเขาไถวันนี้แหละวันนี้เขาไถคนวันนี้เขาไถรอบหนึ่งดูครับสภาพครับพี่น้องชาวนาก็ประมาณนี้แหละชาวนาจากคนเลี้ยงช้างก็เป็นชาวนาจากชาวนาก็เป็นคนเลี้ยงช้างนะครับแต่กลับมาแล้วเราดูดน้ำออกทำไมครับให้มันเข้ามันเกิดอ๋อน่ะข้าวมันแช่ในน้ำมันเน่าใช่ดูดมันแห้งทำเป็นร่องอีกนึงอันนี้พ่อหวานคนเดียวเลยนะคนเดียวทำไมไม่จ้างคนบ้างครับต้องดูดน้ำออกได้ด้วยมันก็ยังว่าเลยทำร่องทำอะไรคนเดียวเลยทำร่องทำอะไรคนเดียวอีกโอ้เสียงลมไหมทำขั้นตอนขั้นตอนไปไงน้ำมันเยอะแต่พวกเขายังไม่มีน้ำเท่าไหร่นานี่น้ำมันลึกไงมันเตี้ยป่ะเออมันเตี้ยมันลึกกว่าเขาแล้วไถนาอีกครั้งอันนี้ครั้งเดียวไล่เท่าไหร่ครับไล่เท่าไหร่จ้อยไล่ละ250บอกไล่ละ250แล้วก็2ครั้งก็เป็น500 500จะมัดน้อง10ไล่แล้วก็เท่าไหร่แล้วดิ 5,000 แล้วอันนี้ 5,000 แล้วแล้วเกี่ยวข้าวอีกไล่เท่าไหร่เกี่ยวข้าวอีกไล่ละ500 400 500คนละ500เป็นเท่าไหร่ทีนี้เป็น 20,000 แล้ว 20,000 แล้วใช่มั้ยอันนี้ต้นทุนนะแล้วไอ้เช่าเท่าไหร่ดิเช่ากี่ไร่เช่าหมดเลยนะเช่าหน้าหำด้วยใช่ไหมเช่าไร่เท่าไหร่ไร่ละพันก
ี่ไร่10ไร่30,000แล้วต้นทุนข้าวอีกข้าวจะเอามาหวานนึงเท่าไหร่นี่30,000แล้วนะตีไปกี่บาทกี่ถุงปุ๋ย 5,000 ตีไป 5,000 เนาะเป็นเท่าไหร่35,000แล้ว35,000แล้วค่าปุ๋ยอีก3ครั้งครั้งแรกใส่ยูเรียกี่กระสอบในนานี้10กระสอบแล้ว10,800ตอนนั้น35,000เอาตีไป48,000บวก 5,000 เป็น 52,000 แล้วครั้งแรกนะอันนี้ปุ๋ยค่าแรก 52,000 นะครั้งที่2อีกเท่าไหร่ใส่อะไรใส่แค่10ถุงนั่นแหละอ๋อคือใส่ออนนั้นตีไปแล้วคือ 50,000 ต้นทุนมันปีที่แล้วน้ำท่วมเท่าไหร่ได้เงินชดเชยเท่าไหร่ไร่เท่าไหร่ชดเชยไร่ละ1,000กว่าไร่ละ1,000กว่าตีไป10ไร่ใช่ไหม10ไร่ก็ตีไป 20,000 ขาดทุน 30,000 นี่ฮะอ้าวขาดทุน 30,000 นี่ตายละเสียงดวงแต่ถ้าเกี่ยวได้กับอะไรเท่าไหร่ครับแม่ถ้าเกี่ยวก็ได้อยู่ขายได้ขายได้เท่าไหร่มันได้ประกันชดเชยด้วยนะไม่พูดมาเลยผมจะหักต้นทุนให้ดูถ้าขายก็ได้6-7 หมื่นเนี่ยแหละ80,000ขายอยู่80,000หักต้นทุนออก30,000เอ้ยหักต้นทุนออก50,000ตีมกลมเหลือเงิน30,000กี่เดือน3 เดือนตกไปเดือนละ10,000นะครับยังไม่คิดค่าน้ำมันค่ากินค่าอยู่อีกเงินเอามาใส่กันเบิดแต่ว่าชาวคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะครับคิดแค่ว่าขายข้าวได้ 7-8 หมื่นคิดแค่นี้นะไม่เคยคิดต้นทุนหรอก คิดแค่ว่าขายข้าวได้เยอะปีนี้ขายข้าวได้เป็นแสนพี่น้องแต่ไม่เคยคิดต้นทุนนะว่าจริงๆแล้วเราได้30,000นี่เยอะนะเรามาตีคำนวณระยะเวลาดู3เดือนนะพี่น้องเท่ากับเราทำงานได้เดือนละ10,000 แต่ก็เป็นอาชีพเราเนาะใช่ไหมแมนมวนๆน้ำกันไปกลับมาบ้านก็ไม่รู้ทำอะไรผู้ใดล่ะนี่ไม่ได้ชาวนานะเอาพอไปกินข้าววะท่านยังกินข้าวไม่ได้นะเฮ็ดเรื่องอะไรห้ามบ่ได้ห้ามเล่าบ่ได้เราอยากเฮ็ดอย่าวางสันติได้พี่น้องเล็บไปเล็บต้นแม่ข่อยด้วยไม่ได้อยากให้แกลำบากนะผมคือปกติถ้าแกจะจ้างคนมาหว่านก็ได้นะผมก็ไม่ได้ว่านะครับแม่จะหว่านปุ๋ยก็ได้จ้างคนมาหว่านนี่ก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าธรรมดานะพี่น้องคนทั้งคนคิดว่าคือกันเนาะคุณแม่แกคิดว่าแกทำแต่แกก็เลยทำหลังขดหลังงอวันละเจ้านะเออแยกก็คือกันแหละแต่แยกก็สูงกันนั่นโอ้สูงเจ้าบอกว่ามึงอย่าเฮ็ดแต่แยกก็เฮ็ดบ่เศร้าเออเจ้าก็เฮ็ดด้วยกันเมียนั่นแหละครับชาวนานะโอ้ยว่าแต่เขาอีเนาะเป็นชาวนาเอ้ยท่านเฮ็ดกับจักเสียดอีหยังเอิ้นแน่เนาะเลือดชาวนามันเข้าสายจะบาดเจ็บปุ้ยก็ยังอะไรนะเลือดชาวนามันเข้าเส้นมันบ่ได้เฮ็ดซุมื้อเด้นี่บ้านเกิดแล้วก็แล้วไปอือเวลามีน้ํามันก็บ้านปุ้ยแล้วก็แล้วไปเนาะเล่นจังได๋เฮ็ดหยังก็ได้เออบ่ได้ถือว่ามันเกิดแล้วก็แล้วใช่มั้ยคุณแม่เออบ่ได้ว่าคือมาปุ๊บกูต้องเฮ็ดซุมื้อขึ้นเฮารับจ้างประจํามันโอ้เราทําเสร็จมันก็แล้วใช่มั้ยมันเกิดมันปุ๋ยแล้วก็แล้วแล้วไงต่อทีนี้รอลุ้นเอาอีกน้ำท่วมไม่ท่วมท่วมเท่านั้นเองสำหรับบ้านเรานะสำหรับบ้านเราที่ติดแม่น้ำลุ้นต้องลุ้นเอาว่าน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมนะครับสำหรับคุณแม่ไม่ลำบากนะเอฟซีที่ก็คือสามารถเล่นไปรับเฮ็ดกับนางเฮ็ดสมุนแม่ไม่ต้องเครียดนะครับมันมากไว้แท้ย่าจะเฮ็ดจังไรปีนี้13กับ12บวกกันเท่าไหร่13กับ12 25โอ้หลายตัวนี่เศรษฐีตัวนี้เงินเจ้าไปใส่หมดเด้อให้ยืมจักหมื่นนึงเศรษฐีเลื่อนทองโอ้สิปุ๋ยหมื่นนึงมันได้พ่อดอกปุ๋ยน่ะเอากันเดี๋ยวบ่จะยืมหลายเนาะสิเอามาทบทบของย่าเนาะคันสิเอาตังค์ตัว 20,000 น่ะมันเศรษฐีเลื่อนทองพี่น้องเบิ่งนี่มันจะเศร้าหน้าเนี่ยเขาก็สิได้ให้ตะโตนตัวยืมหมื่นเดียวบ่ยืมหลายดอกสิมาทบของยายวุ่นพี่น้องเนาะเนาะจังหวะกันจังหวะกันนี่ยืมมันยายโสแล้วเงินหลายนั่นเราไปใส่จังเทียเบิ่งเสื้อผ้าแล้วก็บ่เคยซื้อเลยมันแล้วก็เงินเราหลายเห็นมันเหมือนเราสมถะให้จ้าพี่น้องเอาไปเฮ็ด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 เอาไปเ
มีความน่ารักมีความน่ารักรูปเป็ดอะไรนะรูปลิงโอ้ยเอาโอเคครับก็ชีวิตชาวนาครับผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ